ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz จังหวัดตากค่ะนะคะแล้วก็สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart ค่ะรวมไปถึงวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลกค่ะผอ.สถานีวิทยุวัดท่าพญาจักรที่เมตตาลิงสัญญาณให้นะคะแล้วก็สถานีวิทยุแสงธรรมพลังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดดงไว้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์การขอบคุณครูบาอาจารย์ค่ะก็การทำความดีเนี่ยท่านบอกว่าคนที่เราจะต้องใกล้ชิดให้มากมากที่สุดเนี่ยก็คือคนดีผู้ที่มีความเสียสละผู้ที่มีความเมตตาเนี่ยเพราะเรามักจะได้โอกาสจากคนดีค่ะแต่ถ้าเราเจอคนไม่ดีเนี่ยเราก็จะเสียโอกาสแล้วคนไม่ดีเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบของคนดีต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่มีใครถูกหลอกจากคนที่ดูไม่ดีตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นคนที่ถูกหลอกเนี่ยมันต้องเชื่อว่าคนที่หลอกเป็นคนดีหรือเขาเองเขาก็คิดว่าเขาเป็นคนดีเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการอบรมต้องบอกว่าเทคโนโลยีแล้วก็การพัฒนาจิตใจเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเรามากที่มันเป็นยุคที่คนเริ่มกลับมาหาจิตใจแล้วการอบรมต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเนี่ยเยอะมากมันเป็นบุญของเราอ่ะมันเหมือนกับนึกถึงอคัญจสูตรอีกอ่ะเมื่อวานพูดผิดไปว่ากำเนิดโลกสวัสดีค่ะคุณวันชัยจริงๆนะกำเนิดมนุษย์อคัญจสูตรเนี่ยต้องอีกพระสูตรหนึ่งจักรวัติสูตรถึงจะกำเนิดโลกนะคะสวัสดีค่ะพี่เพชรสบายดีไหมอยู่ไหนนะคะก็พูดผิดไปกำเนิดโลกเนี่ยมันมียุคนึงจนสังคมเลยค่ะไอ้กำเนิดมนุษย์เนี่ยสังคมมันเสื่อมมากๆมันเกิดการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันใส่ร้ายป้ายสีกันดำเนินชีวิตไปด้วยอำนาจของอกุศลซะจนคนต้องกลับมาหาที่จิตใจละปัญหามันเกิดอยู่ตรงที่ว่าเพราะว่าเราคุยเรื่องของสัมมามิจฉาสมาธิสวัสดีค่ะพี่ต๋อมวันนี้มาคุยต่อค่ะเรากำลังจะเอาความเป็นไปของสังคมเนี่ยเอาหลักธรรมะตามหลักของพระอภิธรรมพระอภิธรรมเนี่ยผู้ที่เป็นต้นสายเลยเนี่ยต้นแบบที่เป็นผู้รวบรวมเนี่ยก็คือพระสารีบุตรค่ะเพราะฉะนั้นคนจะฟังอภิธรรมยากครับขอบคุณกับพี่เพชรที่แจ้งข่าวกลับมาถามไว้เมื่อกี้นี้อยู่บ้านนะคะคือพระสารีบุตรเนี่ยตำราเนี่ยเป็นคัมภีร์แรกในพุทธศาสนาเนี่ยก็คือปฏิสัมภิทามรรคเขาบอกว่าอ่านยากเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองก็เข้าใจว่าตัวเองฉลาดถ้าใครคิดว่าตัวเองฉลาดต้องไปอ่านหนังสือปฏิสัมภิทามรรคค่ะคัมภีร์พระไตรปิฎกนะคะและจะรู้ว่าเราเนี่ยฉลาดจริงหรือเปล่าแต่ตัวเองไปอ่านมาแล้วค่ะแค่หน้าเดียวเนี่ยใช้เวลากว่าที่จะเข้าใจเนี่ยเป็นเดือนเอาแบบเข้าใจเลยนะคะเป็นเดือนมันเป็นสิ่งที่เข้าใจยากลึกซึ้งมากสติปัญญาของเราเนี่ยมันเข้าไม่ถึงอ่านครั้งแรกก็เหมือนจะเข้าใจแหละพยายามฉลาดพยายามจะบอกตัวเองว่าเราฉลาดแต่ว่ามันความฉลาดมันฝืนไม่ได้มันจะต้องฉลาดจริงๆอ่ะ
อ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกปฏิสัมภิทามรรคอ่านหน้าเดียวนะที่บอกยังแบบกว่าจะเข้าใจใช้เวลาเป็นเดือนตีความหมายอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแล้วค่ะนะคือที่เรียนสวัสดีค่ะพี่ตุ้มพี่ตุ้มน่าจะได้เรียนจบไปแล้วมั้งคะการตีความมีประโยชน์มากค่ะการตีความเนี่ยอย่างเช่นเราอ่านหนังสือของใครสักคนนึงเนี่ยไม่ใช่ว่าอ่านสักแต่ว่าอ่านอย่างเดียวมันต้องตีความให้ได้ว่าบริบทของผู้เขียนเนี่ยเขาเขียนในพ.ศ.ไหนเขาทำงานอะไรเขาจบอะไรมาเพราะฉะนั้นเขาจะมีประวัติผู้เขียนตามหนังสือเนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่ามันเป็นแนวความคิดของคนที่เขามีประสบการณ์ในด้านนี้อยู่หรือเป็นอีกแนวความคิดซึ่งบางคนเนี่ยสมมติอาจารย์ฮัมเบิลีเนี่ยไปเขียนศาสตร์ของโหราศาสตร์ไปเขียนเกี่ยวกับศาสตร์ความเห็นเกี่ยวกับโหราศาสตร์สมมติซึ่งตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้เลยค่ะแต่ก็สามารถที่จะเขียนได้แต่มันเป็นมุมมองของเราเราก็เขียนประวัติเราลงไปท้ายเล่มว่าอาจารย์ธรรมวลีจบอะไรมาอะไรๆเขาก็จะดูว่าอ๋อไม่ได้จบเกี่ยวกับโหราศาสตร์มาเลยนี่อ้าวไม่เคยอบรมอะไรเกี่ยวกับโหราศาสตร์อ๋อมันเป็นมุมมองของเขาที่มีต่อโหราศาสตร์อันนี้คือการตีความข้อมูลแรกที่เราจะต้องหาอันนี้ให้ได้เราถึงจะอ่านหนังสือหรือเราถึงจะอ่านฟังคนพูดเนี่ยเข้าใจว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรแล้วเขามีประสบการณ์ด้านนี้อย่างเช่นอาจารย์ธรรมวลีสอนกรรมฐานแล้วก็จบอภิธรรมมาเพราะนั้นจะพูดอะไรจะเกี่ยวกับเรื่องของจิตเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติจิตการปฏิบัติอยู่ดีๆเนี่ยใครก็ไม่รู้มาคุยด้วยแล้วก็บอกว่าอาจารย์อย่างนี้มันทำไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกจะไปได้ไงคนเราชีวิตนี้มันต้องกินต้องใช้ต้องนู่นต้องนี่อะไรเงี้ยถามว่าคนที่มาพูดด้วยเนี่ยพูดถูกไหมเขาก็พูดถูกทีนี้ก็ต้องกลับมาที่ปัจจุบันว่าที่เรากำลังคุยกันเนี่ยเรากำลังคุยกันเรื่องอะไรแล้วใครเป็นคนไปหาใคร เห็นไหมคะตีความเนี่ยมันต้องดูบริบทด้วยถ้าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยกำลังสอนกรรมฐานอยู่แล้วกำลังพูดถึงเรื่องของสภาวะธรรมเราจะมานั่งบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีคนเราต้องกินต้องใช้เอาทำมาหากินไปเลยค่ะอันนี้เขาพูดสำหรับคนที่เขาตั้งใจมาปฏิบัติ เห็นไหมคะพอบริบทมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันทำให้เราตีความหมายเนี่ยธรรมะง่ายขึ้นแต่อาจารย์ธรรมวลีเองก็ต้องรู้ว่าอยู่ดีๆจะไปพูดสภาวะธรรมนู่นนี่นั่นในตลาดสดก็ไม่ได้เขากำลังทำมาหากินอยู่มันมีบริบทของมันอยู่ในการที่เราจะสื่อความหมายกันให้เข้าใจแล้วมองกันเข้าใจเขากำลังทำงานอยู่เราไปพูดเรื่องนี้เราจะบอกเขาไม่มีปัญญาโอ้โหคุณก็ดูถูกคนอื่นเกินไปอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยคนบางคนเป็นนักวิชาการนะคะแต่ว่าดูถูกคนอื่นคนนี้มัวแต่หากินอยู่โง่จริงๆเลยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นอะไรเงี้ยเพราะเราเห็นว่าพุทธเจ้าเคยแสดงธรรมว่าเหมือนกับผู้ที่ยังเขาอยู่เนี่ยก็ยังคล้องอยู่กับโลกอะไรเงี้ยต้องไปดูว่าพระพุทธเจ้าคุยกับใครพูดกับใครตัดกับใครแล้วตัดอันเนี้ยกับคนคนนั้นเนี่ยเพื่อให้คนคนนั้นเกิดประโยชน์อะไรพระพุทธองค์ไม่ได้ด่าคนทั้งโลกค่ะพอเราตีความหมายผิดเนี่ยจิตใจของเรามันก็เศร้าหมองไปด้วยอกุศลมันขึ้นอยู่กับการตีความโลกนี้เนี่ยวิจิตมากมายเนี่ยดังนั้นเนี่ยผู้ที่เขาอยู่เนี่ยก็ยังคล่องอยู่เนี่ยคนที่โง่อยู่เนี่ยทีนี้ไปมาเราเอาคำพูดของพุทธเจ้าเนี่ยลองนึกทุกครั้งที่ตัวเองจะพูดถึงคำของพุทธเจ้าเนี่ยจะนึกตลอดเวลาว่าพระพุทธองค์ทรงเปล่งพระวาจามาด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาธิคุณพระบริสุทธิ์ธิคุณเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะว่าใครด้วยการเหยียดหยามแล้วก็ดูหมิ่นแบบนี้ต้องไปดูว่าพระองค์ทรงคุยกับใครอยู่แล้วกำลังจะบอกคนคนนั้นว่าอย่างนี้อย่างนี้เพื่อให้คนคนนั้นเนี่ยหลุดออกจากความยึดติดในโลก
แต่บางทีเนี่ยเราอัญเชิญต้องบอกว่าอัญเชิญนะคะพุทธพจน์เป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าบางทีเราอัญเชิญพุทธพจน์มาอธิบายแบบเอาไปดูถูกเอาไปเหยียดหยามคนอื่นซึ่งมันน่าจะไม่เหมาะสมต้องนึกถึงนะคะเหมือนกับลูกดื้อหลานดื้อลูกศิษย์ดื้อเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยเป็นคนดื้อแล้วมักจะเอาอำนาจของคนที่รักเราหรือคนที่อยู่ต้นสังกัดเราเอาไปเบ่งอำนาจไปใช้อำนาจเคยเห็นไหมคะสมมติว่าคนนี้เป็นคนสนิทของผอ.คนนี้เป็นคนสนิทของผู้กำกับคนนี้เป็นคนสนิทของประธานอย่างเงี้ยประธานเองเนี่ยไม่เคยเบ่งเลยค่ะประธานเป็นใหญ่มาเพราะความสามารถแต่คนที่เป็นคนสนิทเนี่ยมักจะเบ่งประธานว่าอย่างนี้ก็สั่งมาแบบนี้ท่านก็ทำแบบนี้อ่ะลักษณะของการเผยแผ่พุทธศาสนาหรือทำสอนพุทธเจ้าเนี่ยคนที่นำพุทธพจน์ของพุทธเจ้ามาใช้ในการดูถูกเหยียดหยามคนอื่นก็จะคล้ายๆอย่างนี้ก็จะเหมือนกับเอาความเป็นพุทธเจ้าเนี่ยมาดูถูกคนอื่นทั้งที่วัตถุประสงค์ของพุทธองค์เนี่ยต้องนึกถึงจิตของพระอรหันต์นะคะจิตของพระอรหันต์แล้วก็จิตของพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บารมีเนี่ยเปี่ยมมหาศาลการที่พระองค์จะดูหมิ่นใครเนี่ยด้วยจิตอกุศลเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้แต่ทีนี้เราถามใจของเราเองดูก่อนว่าตอนที่เราพุทธพจน์ไปพูดถึงคนอื่นใจของเราเป็นยังไงเรากำลังเอาของที่ดีเนี่ยไปฟาดฟันคนที่ไม่ดีสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเชิญคุณอยู่กับความดีของคุณไปฉันไม่ดีฉันก็อยู่ของฉันถามว่าการอธิบายธรรมะแบบนี้มันได้ผลตรงไหนทำไมพระพุทธเจ้าต้องตรวจดูสัตว์โลกว่าใครที่อยู่ในข่ายพยานบ้างเพราะพระองค์ไม่อยากมีปัญหาแบบนี้พระองค์ทรงเลือกแต่คนที่พร้อมที่จะรับพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็มีบุญเก่ากลับมาเรื่องอคัญญสูตรที่พูดกันว่าคนในยุค ปัจจุบันเนี่ยเมื่อสักครู่นี้หูไปมาหลายที่มากค่ะพอดีวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของเพื่อนเพื่อนตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะตั้งแต่วัยรุ่นเรียนที่กรุงเทพการบัญชีด้วยกัน BBC ประตูน้ำเด็กประตูน้ำนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นคนจะเห็นว่าไปแถวนู้นแถวอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้แปลกอะไรประตูน้ำสยามนะคะราชประสงค์อะไรพวกนี้มันเป็นถิ่นเก่านะที่ตัวเองเรียนอยู่แถวๆนั้นวันนี้เป็นวันเกิดเพื่อนค่ะเพื่อนก็เลยกระชั้นชิดนิดนึงพอดีเมื่อวานไปมจร.ด้วยก็เตรียมอะไรไม่ทันนะคะกลับมาบรรยายยังไม่ทันเลยเมื่อคืนพระอาจารย์ก็บรรยายแทนก็ไปก็ประมาณบ่ายโมงแล้วเพราะว่าเคลียร์งานที่จะต้องเอาไปส่งแล้วก็กลับมาก็เลยให้ที่ร้านนะคะทำอาหารมาที่อื่นก็จะแพงนะร้านตัวเองเอาร้านตัวเองแล้วก็เอาให้มาทำมาแล้วเราก็ไปรับแล้วก็เลยเขาไปรับกระเพาะปลาแล้วก็โยเกิร์ตแล้วว่าจะซื้อไอศกรีมที่ถ้วยไม่มีค่ะมันเป็นคอนเนตโต้แพงก็เลยเอาโยเกิร์ตดีกว่าเอาโยเกิร์ตนะไม่อยากให้เจ้าภาพเสียเงินเยอะนะคะก็ทั้งหมดก็ประมาณ1,100อะไรประมาณนี้ค่ะก็ยังก็ถือว่าเป็นการจัดงานวันเกิดที่คุ้มนะคะเลี้ยงทั้งวัดไปยังบริหารจัดการให้เพื่อนด้วยค่ะทีนี้ก็เลยไปแวะแต่ฟังไม่จบเพราะรีบมากแล้วรีบกลับมาร้านขายภูกันท่านพระอาจารย์เนี่ยภูกันมันมีปัญหาแล้วก็เลยภูกันที่เขียนนะท่านกำลังเขียนอยู่ตอนนี้เขียนคำพุทธพจน์อะไรต่างๆภูกันก็เลยเข้าไปในร้านเขาเปิดข่าวพอดีว่ามีผู้ชายอยู่คนนึงนะคะมีภรรยาอยู่ไปอยู่มาเนี่ยก็ไปได้น้องหรือได้พี่ไม่แน่ใจฟังไม่ถนัดเพราะว่าเลือกของด้วยก็ไปได้พี่หรือได้น้องไม่แน่ใจสวัสดีค่ะคุณเมธีพอถูกจับได้
ก็มีการตกลงกันว่าอยู่ด้วยกัน3คนอยู่ด้วยกัน3คนแล้วตอนหลังไม่รู้เกิดปัญหาอะไรนะคะแล้วตัวเองก็รีบคือรถกลับมาก็เลยไม่รู้ว่าข่าวมันคืออะไรก็ทำให้นึกถึงเมื่อคืนพอดีช่วงขับรถกลับมาเนี่ยฟังท่านพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลที่ลบแพ้พระเจ้าชาติศัตรูผู้แพ้ย่อมเป็นทุกข์ผู้ชนะย่อมก่อเวรก็นึกถึงเรื่องนี้พระอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่อันนั้นก็เป็นการทำสงครามค่ะเป็นการต่อสู้กันคนที่แพ้ก็อยากจะเอาชนะคนที่ชนะก็ทำให้คนที่แพ้เนี่ยความจริงคนที่ชนะผิดหรือเปล่าเขาไม่ได้ผิดอะค่ะถ้าเกิดว่าเราไปฝึกหรือเราไปอยู่กับสังคมที่เขามีคุณธรรมเราไปอยู่กับคนที่มีคุณธรรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคำว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วกลายเป็นผู้ชนะย่อมก่อเวรค่ะคือชนะก็ผิดค่ะเพราะฉะนั้นจะไปแข่งกับใครเป็นอย่างนั้นเลยหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เพราะโลกเนี่ยบางครั้งโอกาสในการทำความดีเนี่ยมันต้องเป็นผู้ชนะแต่การชนะนั้นน่ะต้องเป็นชนะในแบบฉบับของกุศลหรือถูกต้องชนะจากความสามารถทีนี้คนแพ้จะก่อเวรเนี่ยก็เรื่องของคนแพ้แล้วค่ะก็เลยนึกถึงสามีภรรยา3คนเนี้ยไอ้คนที่มันเป็นพี่น้องกันเนี่ยเป็นเมียหลวงเมียน้อยอะภาษาบ้านเราเมียหลวงเมียน้อยนะถามว่ามันมีความสุขไหมอะน้องตัวเองแค่คนอื่นมาแย่งสามีเนี่ยคนเราเนี่ยมันก็ทุกข์แล้วนะมันพูดไม่ออกอะนะต้องบอกว่ามันต้องคืนไม่เข้าคายไม่ออกอะว่าพี่น้องเนี่ยมันมาแย่งสามีกันเองมาอยู่ด้วยกันถามว่าถ้าเกิดว่าทางภรรยาหลวงเนี่ยเป็นฝ่ายชนะเนี่ยมันจะก่อเวรไหมในเมื่อมันเป็นสิทธิที่ถูกต้องของเขาแล้วที่เขาจะต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแล้วเจ้าของเนี่ยเป็นภรรยาน้อยมาเนี่ยแล้วเป็นฝ่ายแพ้สามีอาจจะเลือกภรรยาหลวงหรืออะไรก็แล้วแต่ถามว่าไอ้สามีเนี่ยกับไอ้ภรรยาหลวงเนี่ยที่เขาเลือกกันเนี่ยเขาชนะในความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเขาผิดหรือเปล่าอันนี้มันคือนิสัยคนเนี่ยกำลังจะบอกว่าบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยมันไม่ได้ยืนอยู่จุดของมาตรฐานของความเป็นมนุษย์ถ้าเรามีมาตรฐานของความเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยเราจะรู้ว่าเราเป็นผู้ผิดหรือเป็นผู้ถูกแต่ถ้าเราเอามาตรฐานของความสุขส่วนตัวเอาอารมณ์ความอยากได้ความอยากมีความอยากเป็นเนี่ยมาเป็นมาตรฐานของความสุขเนี่ยคุณจะเบียดเบียนคนอื่นไปตลอดชีวิตโดยคุณไม่รู้เลยว่าคุณเป็นคนผิดทีนี้มานึกถึงว่าคนยุคนี้เดี๋ยวนี้มีอบรมเยอะมากค่ะอบรมจิตวิทยาหูเยอะจริงๆเยอะซะจนคนไม่อยากเข้าคอร์สแล้วค่ะบอกฟังแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วไม่ต้องอบรมแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยสำนักวิปัสสนาทั่วประเทศเตรียมตัวรองรับค่ะเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ฟังมากๆแล้วก็ทำไม่ได้ค่ะมันไม่ใช่ว่าความอดทนความอดกั้นปัญญาพวกนี้มันจะเกิดแล้วมันทำได้ทันทีจากการฟังมันไม่ได้อยู่แล้วแต่คนที่ถูกฟังมาจากจิตวิทยาดีๆเนี่ยถือว่ามนุษย์เริ่มพัฒนาขึ้นแล้วเมื่อมีการพัฒนาเมื่อมีการอยากมีอยากเป็นในสิ่งที่ดีเนี่ยแล้วมันทำไม่ได้เนี่ยสำนักวิปัสสนากรรมฐานทั่วประเทศไทยเตรียมรองรับเอาไว้เลยค่ะว่าจะต้องมีคนเข้ากรรมฐานเยอะขึ้นแน่นอนเพราะเขาทำไม่ได้อะไรก็แล้วแต่มันต้องฝึกอะค่ะอยู่ดีๆเนี่ยนอกจากคนมีบุญเก่าอะค่ะถึงจะทำได้ถ้ามีบุญเก่าเนี่ยฟังจิตวิทยาอบรมต่างๆเนี่ยข้อมูลนู้นข้อมูลนี้อะไรเงี้ยไปเจอแม้กระทั่งข้อมูลที่บริหารเสน่ห์แต่ไม่ได้เข้าไปฟังกับเขานะคะเพราะเสียเงินหมดเขาได้เห็นแต่เขาโฆษณาบริหารเสน่ห์ให้คนมารักเราหลงเราหรือชอบเราแบบอยู่หมัดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีวิธีการพูดโปรยหัวข้อของข้ออบรมนั้นมันทำให้นึกถึงอยู่อย่างหนึ่งคือคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเห็นจริงๆนะถ้าเรามีความต้องการแบบไหนเนี่ยชีวิตของเรามันก็จะพุ่งก็จะมุ่งไปกับเรื่องนั้นอะทั้งๆที่ความรัก
ของคนที่จะมีต่อเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความดีของเราในระดับหนึ่งนะแต่เราต้องไปทำตามคำแนะนำที่มันเป็นรูปแบบของบางทีเนี่ยจะบอกว่าฝึกฝนตัวเองมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเจตนาในการทำเนี่ยมันเพื่อมีเพื่อเป็นเพื่อตัวเองอะมันไม่ใช่เป็นการละกิเลสนะคะแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นการละความทุกข์โดยตรงเนี่ยเผลอๆเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความทุกข์กับตัวเองอีกต่างหากที่พยายามที่จะได้มาแล้วก็พยายามปั้นตัวเองอะซึ่งมันผิดกับหลักของพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสรู้เอาไว้คือมันเป็นอนัตตาทั้งรูปกับนามของเราเนี่ยมันเป็นอนัตตาเราพยายามที่จะให้มันเป็นเนี่ยอย่างที่เราต้องการเนี่ยอ่ะได้ไหมในเมื่อพุทธเจ้าตรัสว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกรรมตราบใดที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยกรรมดีก็จะทำให้เราได้ดีพระพุทธองค์สอนให้เราสร้างเหตุที่สมควรเหตุที่สมควรแต่ทีนี้ในเหตุมันยังไม่สมควรเลยเนี่ยแล้วคุณไปสร้างให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้คนอื่นเข้าใจเนี่ยอันนั้นน่ะมันจะเข้าหลักมายาไหมจะเข้าหลักโอ้อวดไหมมันจะเข้าข่ายเป็นอุปกิเลสไหมน่าคิดนะบางทีเราไม่ได้เป็นจริงๆอะแต่เราพยายามที่จะทำให้คนรู้สึกว่าเราเป็นอันเนี้ยถ้าเป็นภาษาของธรรมะเนี่ยในหลักของธรรมะเนี่ยมันคืออุปกิเลสแต่ถามว่าก็ทุกคนเขาอยากได้ดีอะเขาไม่อยากจะไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมอ่ะเขาต้องลองทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะลองทำกันทั่วประเทศเลยค่ะหลังจากนี้ไปทุกคนอยากจะได้ดีค่ะมีอบรมคอร์สออนไลน์นู่นนี่นั่นเราก็ดีละค่ะเขาเกาให้เราเขาปูทางให้เราทางจิตวิทยาเนี่ยเขาจะปูทางไว้ให้หมดแล้วให้คนเนี่ยมีความรักมีความต้องการในสิ่งที่ดีวางใจเป็นอะไรเป็นมันเป็นวิธีการที่ดีมากแต่ว่ามันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นสำนักวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเตรียมตัวรองรับกลุ่มของคนที่ไม่ท้ออ่ะอยากจะทำสำเร็จแต่ทำไม่ได้มาแน่นอนแต่ไม่รู้เมื่อไหร่สวัสดีค่ะคุณตุ้ยนะคะเป็นอย่างนั้นทีนี้ทำไมถึงพูดเรื่องนี้เพราะว่านึกถึงในอคัญญสูตรคุณตุ้ยเคยอ่านไหมอคัญญสูตรลองไปอ่านดูนะแล้วก็มีหนังสือหลายเล่มค่ะที่มีครูบาอาจารย์ท่านเอาอคัญญสูตรเนี่ยมาอธิบายเป็นการกำเนิดมนุษย์มันไม่ใช่แค่กำเนิดมนุษย์นะคะแต่ว่ามันเป็นการอธิบายเรื่องของสังคมจิตใจที่มันมีการจะว่ามันพัฒนาหรือมันเสื่อมลงเนาะถ้าภาษาทางวิชาการเขาเรียกพัฒนาค่อยๆจากที่เป็นสัตว์เหมือนกับสัตว์ป่าอยู่ด้วยกันสวัสดีค่ะแม่ชีน้องรักอยู่กับสัตว์ป่าปนกันมนุษย์กับสัตว์ป่ามนุษย์ก็เริ่มสร้างบ้านสร้างเรือนมีจากที่ครอบครัวไม่มีการอยู่ร่วมกันที่มันเป็นกิจจะลักษณะนี่ก็มีการอยู่ร่วมกันในบ้านในเรือนสวัสดีค่ะเจ๊เฮงค่ะก็ทางโลกเนี่ยเขาเรียกว่าการพัฒนาแต่ในทางธรรมเนี่ยคือกิเลสมันเริ่มเยอะขึ้นมันเริ่มมีกิเลสนะคะเพราะมนุษย์เนี่ยเกิดจากพรหมเนี่ยเป็นจิตที่ไม่คล้องกับกามเลยแต่พอกามมันเริ่มเกิดขึ้นมาเนี่ยพรหมก็เริ่มที่จะแสวงหาจนมีการจนมนุษย์เนี่ยกินข้าวสาลีเมื่อก่อนก็หิวก็กินหิวก็เก็บกินเหมือนสัตว์อะค่ะสัตว์เนี่ยเดี๋ยวนี้มันยังมีเก็บเลยขนาดสัตว์นะคะยังเก็บกักตุนอาหารไว้กินเลยนี่คือความโลภนะแต่หาว่าความโลภอันนี้มันผิดไหมมันไม่ผิดค่ะมันเป็นสภาวะธรรมของความโลภแต่ความโลภ บางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ไปขโมยของคนอื่นไม่ได้ไปปล้นไม่ได้ไปฆ่าไม่ได้ไปชิงมาเนี่ยก็ไม่ได้บาปอะไรนะเดี๋ยวหลายคนจะเอ๊ะมันบาปเป็นเปรตไม่ใช่ค่ะถ้ามันจะเป็นเปรตก็ต่อเมื่อว่ามันเริ่มเบียดเบียนคนอื่นมันเริ่มทำบาปคนที่เป็นเปรตก็คือเบียดเบียนคนอื่นเป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยไอ้
ทางโลกมันก็จะมีการเริ่มที่จะพัฒนาความต้องการนักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยหลายยุคหลายสมัยคนที่คิดจะช่วยคนอื่นแต่จริงๆนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความเป็นจิตที่เป็นจิตสาธารณะนะคะเพราะนักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยเขาจะคิดว่าเขาจะสร้างอะไรขึ้นมาทำให้มนุษย์โลกเนี่ยมีความสุขขึ้นจิตแบบนี้เป็นจิตเป็นกุศลนะนะคะแต่เขาจะขายผลงานหรือไม่ขายผลงานนี่ก็อีกเรื่องนึงนะแต่คนที่จิตเป็นกุศลต้องการจะค้นหาเนี่ยเขาเอาเวลาทั้งชีวิตของเขาเนี่ยแทนที่จะไปทำมาหากินไปยุ่งกับครอบครัวมากมายก่ายกองเนี่ยเขาเอาเวลาของเขาเนี่ยมาทุ่มเทกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเขาเป็นผู้เสียสละจิตนะคะโดยสภาวะจิตเรากำลังคุยเรื่องของสภาวะจิตกันทีนี้เนี่ยในอคัญญสูตรเนี่ยท่านก็พูดถึงเรื่องของมนุษย์เริ่มที่จะโลภมากขึ้นเริ่มที่จะเก็บกักตุนพอกักตุนแล้วเนี่ยก็เริ่มไปเอาของคนอื่นเข้ามาไปขโมยมาอะไรมาก็ทำให้เกิดผู้นำคอยตัดสินพอมีผู้นำคอยตัดสินปุ๊บเนี่ยก็เกิดการสร้างบทลงโทษผู้ที่ทำผิดเอาเนี่ยขโมยแล้วเนี่ยต้องมีความผิดอันนี้กันนี้นะเริ่มมีความผิดเริ่มมีคนที่รู้สึกเบื่อหน่ายต้องการที่แสวงหาความสุขที่แท้จริงและรู้แล้วว่าการกอบโกยการแข่งยิงไอ้แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นอันแบบเนี้ยมันไม่ได้ทำให้มนุษย์มีความสุขเลยแล้วอะไรล่ะมันคือความสุขก็เกิดอีกกลุ่มนึงขึ้นมาคือกลุ่มนักบวชมนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อที่จะมาชิงดีชิงเด่นกันแบบนี้หรือเกิดมาเพื่อที่จะมาแย่งกันกินแย่งกันอยู่แล้วก็ตายหรือมันไม่น่านะมันต้องมีคำตอบสิก็เลยเกิดกลุ่มของนักบวชขึ้นมาเรียกมีการลอยบาปก็มีพิธีกรรมต่างๆเพื่อที่จะไหว้เสียสละให้จิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะให้จิตเรามันดีขึ้นจนมีการสร้างรูปแบบของการรักษาศีลขึ้นมามีประเพณีมีจริยธรรมต่างๆเกิดขึ้นมาเพื่อให้การอยู่ร่วมกันของเราเนี่ยมันมีความสุขเพราะฉะนั้นคนเนี่ยดูไม่ยากค่ะใครที่ชอบทำอะไรเนี่ยออกนอกกฎกติกามากๆแต่การออกนอกกฎกติกานั้นมันเบียดเบียนคนอื่นคนนั้นน่ะก็จะเป็นคนที่ไม่ได้รับการพัฒนาจิตใจแต่สำหรับคนที่เขามีอิสระเขาชอบออกนอกกฎกติกาแต่ในกฎกติกาเขาอาจจะจริงๆแล้วไม่ได้ออกนอกกฎนะคะแต่วิธีการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนคนอื่นมันก็เลยเหมือนกับไม่ได้อยู่ในกฎแต่ในเวลาเดียวกันไม่ได้ละเมิดกฎเลยฉีกตัวออกไปจากกฎกติกานั้นแต่ก็ไม่ได้ผิดกฎเลยเนี่ยอันเนี้ยเราต้องเคารพในการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตของเขาถ้ามันไม่ได้ผิดอ่ะอย่างเช่นมีใครสักคนหนึ่งบอกฉันรักที่จะอยู่กับธรรมชาติฉันจะไปอยู่ในป่าละก็เข้าไปอยู่ในป่าเราจะมาด่าคนนี้ว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ทำกันเราจะไปทำอย่างเขาได้ยังไงทำไมไม่ทำเหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยเอาแล้วเขาผิดกฎกติกาข้อไหนมันก็ไม่มีอันนี้ต้องเคารพในสิทธิของคนอื่นแม้กระทั่งทุกครั้งเนี่ยที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยถ้าเราจะเอากติกาหรือเอากฎขึ้นมาคุยกันเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาผิดกฎหรือเปล่าแล้วกฎข้อไหนที่เขาผิดเพราะว่าการผิดกฎกติกาข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยมันคือการเบียดเบียนแต่เขาอาจจะไม่มีผิดกฎกติกาอะไรเลยก็ได้เขาก็สามารถทำได้จนกว่ามันจะมาล่วงเกินนะคะในกฎกติกานั้นทีนี้พอเรามาพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยนึกถึงอคัญญสูตรอคัญญสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของกำเนิดมนุษย์มันสวนทางกันตรงที่ว่ามนุษย์เนี่ยพอเกิดกาลียุคในอคัญญสูตรเนี่ยก็จะมียุคกาลียุคที่มันเกิดแบบมนุษย์กินกันเองแล้วอะนะมนุษย์เนี่ยพอมันถึงจุดเสื่อมสุดๆเนี่ยมนุษย์เองเนี่ยก็อายุสั้นลงอาหารที่กินเนี่ย
อาหารที่มนุษย์กินเนี่ยเมื่อมนุษย์มีจิตใจที่แย่จิตใจเป็นอกุศลมีความโลภมากเขาจะบอกไปนะคะว่ายุคที่โลภมากเนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่ 80-90% โลภมากเนี่ยโลกจะวินาศด้วยเรื่องอะไรหรือภัยพิบัติต่างๆเนี่ยเช่นช่วงที่มีโลภะมากโลกจะวินาศด้วยโรคระบาดอย่างเงี้ยนะโรคระบาดวินาศด้วยโรคระบาดวาตภัยอุทกภัยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นจิตใจเราลองคิดถึงกรรมเราคนเดียวยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันเอาหลักพุทธศาสนามาคุยกันเอาตัวเราคนเดียวเลยก่อนตัวเราคนเดียวเนี่ยคนที่มันมีกรรมสร้างกรรมสมมติว่าคนที่สร้างกรรมปาณาติบาตเอาไว้มากฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์คนที่กำลังรับกรรมปาณาติบาตเนี่ยมันก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บเยอะทรมานถามว่าจิตใจของคนที่ต้องเป็นโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่เขาแข็งแรงอยู่เนี่ยมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้คนที่มีความแข็งแรงอยู่เนี่ยเขาก็มีความสุขมันเป็นกรรมของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปแก้ไขอันนี้ได้แล้วต้องรับกรรมมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นกรรมของเราคนเดียวทีนี้คน10คนคน20คนคน30คนคน100คนคน300คนคน 1,000 คนเนี่ยมีกรรมเหมือนกันหมดเลยมารวมกันมันต้องเป็นโรคภัยไข้เจ็บมันต้องเป็นทุกข์ในกลุ่มเดียวกันมันก็จะเกิดโรคระบาดขึ้นมาเกิดอุทกภัยตายเป็นหมู่เกิดวาตภัยเกิดอะไรต่างๆที่มันตายหมู่ค่ะเพราะว่าคุณไปฆ่าสัตว์เหมือนกันคุณทำบาปประเภทเดียวกันคุณก็จึงตายเหมือนกันแต่ในทางเดียวกันเนี่ยสมมุติว่าตัวเองเคยพูดเรื่องนี้บ่อยนะคะสมัยก่อนอย่าง 7-Eleven เนี่ยเขาเป็นตัวแทนเป็นสื่อให้กับเมื่ออยู่ช่วงนึงที่โบสถ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์กำลังสร้างอยู่นะตอนนี้ชื่อวัดอะไรเนาะจำวัดมหาจุฬานะคะแบบมันจะมีเขตของวัดอยู่ด้วยในมหาวิทยาลัยก็มีวัดด้วยนะคะก็มีโบสถ์ตอนนั้นท่านหลวงพ่อปัญญานันทะท่านเป็นประธานในการสร้างโบสถ์นั้นก็จะมีการรณรงค์สร้างโบสถ์เนี่ยซึ่งมี 7-Eleven ต้องขออนุโมทนาบุญพูดถึงมี 7-Eleven เนี่ยเป็นตัวแทนในการรับแล้วก็มีการเนี่ยตอนนี้7-Elevenเริ่มแจกสแตมป์อีกแล้วใครที่รับสแตมป์มาแล้วไม่เอาเงินก็สามารถที่จะเอาสแตมป์เนี้ยไปแปะเพื่อที่จะเป็นเงินร่วมสร้างโบสถ์ได้ตอนนั้นอันนี้ล่ะค่ะมันเป็นบุญทั่วประเทศบุญของคนที่จิตใจดีๆเนี่ยมารวมกันมันก็จะพาให้ประเทศชาติเนี่ยพ้นภัยได้ที่เขาสวดมนต์กันพร้อมๆกันเนี่ยหรือทำอะไรด้วยกันเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าพลังมวลประชาชาติอะค่ะที่มันเป็นจิตกุศลมารวมกันทำไมเราต้องสามัคคีก็เพราะพลังมันต้องมารวมกันนะคะมาคนละตอนสองตอนเนี่ยมันก็ไม่ได้รวมไงพลังสามัคคีเนี่ยมันต้องทำพร้อมกันทำด้วยกันบางคนคิดเอาเองว่าทำตอนไหนก็ได้อย่างเช่นวันแม่อย่างเงี้ยตัวเองรณรงค์ทุกครั้งค่ะอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยจะรณรงค์ให้คนเนี่ยได้สำนึกรักแล้วก็นึกถึงแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในวันแม่เนี่ยก็จะพยายามรณรงค์ให้คนทำในวันนี้บางคนก็บอกว่าไม่เห็นจำเป็นเลยแม่เนี่ยฉันรักของฉันทุกวันอยู่แล้วฉันไม่จำเป็นหรอกวันนี้ฉันไม่ทำหรอกคนอื่นไม่ได้ทำก็ทำวันนี้ไปแล้วกันเสียงเล็กเสียงน้อยหน่อยแต่เขาไม่เข้าใจว่ามันเป็นพลังรวมวันหนึ่งวัน12สิงหาเนี่ย
วันอื่นต่างคนต่างทำใครรักแม่เท่าไหร่ก็ทำกันไปค่ะแต่พอมาวันแม่เนี่ยเราทำอะไรที่มันพิเศษขึ้นกว่าเดิมให้กับแม่ทั่วประเทศอ่ะจิตใจที่มันดีทั่วประเทศเนี่ยมันจะมีคุณต่อประเทศอะค่ะประเทศมันก็จะเต็มไปด้วยความกตัญญูจิตที่กตัญญูก็คือจิตที่รู้คุณคนอะเราได้รวมกันกับเขาเนี่ยเราก็คือส่วนหนึ่งของพลังนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีอะไรดีขึ้นมาเนี่ยกลุ่มเนี้ยไปไหนด้วยกันเนี่ยถ้ารวมตัวปุ๊บเนี่ยมันจะได้ดีถ้ารวมกันทำอะไรเนี่ยคนดีๆคนมีบุญเนี่ยรวมตัวกันปุ๊บเนี่ยทำอะไรสำเร็จง่ายเพราะว่ามันเป็นพลังรวมแต่ตรงกันข้ามคนที่กรรมหนักๆอย่างเช่นคนที่เบียดเบียนคนอื่นมากๆฆ่าสัตว์มากๆลักทรัพย์มากๆไปทำกับพระอรหันต์เนี่ยยังมีพระอรหันต์อยู่รูปนึงในสมัยพุทธกาลที่ท่านเคยทำกรรมหนักเอาไว้ไปเกิดที่ไหนเป็นกาลกิณีเลยนะคะคนทำกรรมหนักเนี่ยแม้กระทั่งตัวเองก็ไม่มีใครต้องการเขาเรียกว่ากาลกิณีพระอรหันต์เนี่ยไปเกิดตรงไหนปุ๊บเนี่ยนะคะกลายเป็นตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะคะเพราะทุกเนี่ยแหละถึงได้กลายเป็นพระอรหันต์ได้กลายเป็นกาลกิณีไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นจนเลยค่ะตัวเองจนคนเดียวไม่พอนะคะไม่มีจะกินเนี่ยพาเพื่อนฝูงจนด้วยเลยค่ะแต่ตรงกันข้ามกันกับพระศิวลีพระศิวลีเนี่ยไปที่ไหนคนรวยค่ะถ้าบุญมันเยอะๆบารมีมากๆเนี่ยมันก็จะพาคนอื่นเนี่ยเขาได้ไปด้วยมันเป็นพลังของเขาไงคะสมมติว่าอ่ะสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งที่เขามีบุญมากๆเลยเนี่ยเขาไม่เคยฆ่าสัตว์ไม่เคยลักทรัพย์ไม่เคยประพฤติผิดในกามเลยบารมีเยอะเลยเดินทางไปกับเราอ่ะเขาบุญมากเลยเขาจะไม่มีทางที่จะประสบอุบัติเหตุบุญของเขาอ่ะเขานั่งรถไปกับเราเนี่ยรถเราจะไม่มีทางประสบอุบัติเหตุเลยทั้งที่บางทีเนี่ยเราอาจจะต้องมีกรรมเรื่องนี้อยู่แต่ว่าด้วยบุญของเขาอ่ะมันไม่เกิดอุบัติเหตุอะค่ะเราก็เลยรอดไปด้วยอันนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่ามันเป็นบุญอันนี้เป็นเฉพาะคนแล้วนะคะกับบุญส่วนรวมเนี่ยมันจะเป็นคนละแบบกันทั้งหมดนะคะอย่างปัจจุบันเนี่ยหลายคนเริ่มกลับมาแล้วสมัยอคัญยสูตรเนี่ยในยุคในคัมภีร์อคัญยสูตรเนี่ยมันเป็นยุคที่โลกมันเสื่อมมากๆจนคนเริ่มกลับมาอยากจะพัฒนาตัวเองแล้วรู้แล้วว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจจะทำยังไงดีก็เลยมีการฝึกฝนจิตใจเดินมีการฝึกจิตใจมีการพรมภาวนามีการบำเพ็ญมีกลุ่มนักบวชเกิดขึ้นมาตอนนี้ค่ะดูแล้วเนี่ยมันวิกฤตจนคนเนี่ยต้องกลับมาฟังคนอื่นสังเกตไหมคะคนยุคนี้เนี่ยดีก็ดีใจหายเลยนะเพราะว่ามีการฟังแต่ปัญหาก็คือว่าเราฟังเนี่ยแต่เรายังนำมาปฏิบัติไม่เป็นเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยเรียกว่าล้มพับมาแล้วอ่ะแล้วก็มาฟังข้อมูลในใจเนี่ยหรือประสบการณ์ที่มันจะเอามาใช้เนี่ยมันไม่มีมันนึกไม่ออกอะค่ะฟังเนี่ยมันฟังแล้วมันก็ดูดีอะยิ่งนักพูดท่านเป็นนักมีจิตวิทยาสูงๆเนี่ยพูดอะโน้มน้าวดีมากแต่พอทำเนี่ยมันจิตใจเนี่ยฝึกมันต้องใช้เวลาดังนั้นเมื่อฟังแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ได้ก็คือความเห็นมันเริ่มจะมาในทางที่ดีแหละอันนี้เป็นความโชคดีของสำนักวิปัสสนากรรมฐานทั่วประเทศเพราะว่าเมื่อคนจิตใจดีแล้วเนี่ยนะเมื่อคนจิตใจดีแล้วเนี่ยเขาก็จะมุ่งมั่นที่จะทำความดีทีนี้เขาก็ต้องหาช่องทางแหละที่ไหนมีทำบุญที่ไหนมีปฏิบัติธรรมเขาก็จะไปแต่ตอนเนี้ยก็ต้องแสดงความเสียใจกับสำนักวิปัสสนากรรมฐานทั่วประเทศเหมือนกันว่าคนจะปฏิบัติน้อยอยู่เพราะว่าเขาจะเข้าใจว่าฟังก็รู้เรื่องไม่จำเป็นต้องฝึกแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันต้องฝึกอย่างที่อธิบายไปเรื่องที่ไปได้ยินในร้านตอนที่ไปซื้อภูกันนะคะพี่น้องกันมีสามีคนเดียวกัน
เราถามตัวเราเองนะเราถามตัวเราเองว่าถ้าเป็นเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงสามีเราเนี่ยไปได้น้องสาวอีกคนนึงแล้วสามีเราก็ดันชวนอีกนะว่าให้อยู่ด้วยกัน3คนแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรนะคะเพราะว่าออกมาก่อนแต่ถ้าถามตัวเองว่าถ้าเป็นเราล่ะแล้วถ้าเป็นผู้ฟังล่ะคะถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นมาอันดับแรกก่อนเราต้องกลับมาดูใจของเราจริงๆนะเราไม่พูดเพราะมันไม่ใช่เรานะคะเพราะเรากำลังคิดอยู่ว่าถ้ามันเป็นเราถึงจะเข้าใจคนอื่นนะคะไม่งั้นเราก็จะไม่มีความเมตตาการฝึกความเมตตาเนี่ยคือเริ่มต้นจากความเข้าใจคนอื่นฟังคนอื่นเป็นอินคนอื่นได้ว่าเขากำลังจะคิดยังไงอยู่เขากำลังเป็นยังไงอยู่โอ้ถ้าเป็นเราเจ็บปวดนะสามีก็โอ้โหพอจะเลือกมาได้นะคัดมาแล้วนะเนี่ยคนอื่นไม่เอานะเอาเจ้าคนนี้แหละเป็นสามีน้องสรุปน้องเขารักเรารู้เปล่าเขาก็รู้ว่านี่คือสามีของพี่สาวแต่ทำไมเขาถึงได้ยอมที่จะมาใช้สามีร่วมกับพี่สาวแล้วสามีตกลงว่าเขารักเรารู้เปล่าถ้าเขารักเราทำไมเขาไม่คิดเหรอว่าเราจะต้องเสียใจโอ้โหถ้าเกิดว่าคนมีใจละเอียดอ่อนสักนิดนึงเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเต็มไปด้วยภาวะของคนที่เป็นทาสของกามแล้วก็อาจจะมีผลประโยชน์อะไรหลายๆอย่างที่มันเลิกกันไม่ได้แต่มันก็เป็นกรรมมันก็เป็นกรรมถามว่าแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าสังคมของเราเนี่ยให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับคนในปัจจุบันเนี่ยยังถูกต้องเนี่ยปัญหาแบบเนี้ยคุณธรรมที่มันไม่มีแบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นไหมแล้วสังคมก็ยอมรับทั้งที่ต้องดูว่าบางคนบอกว่าเราต้องทำใจให้ดีๆเมตตาเรื่องที่เราควรเมตตาเนี่ยเรากลับไม่เมตตาแต่เรื่องที่เราไม่ควรเมตตาเนี่ยเรากลับเมตตาจึงนึกถึงคำหนึ่งในอภิธรรมเมตตาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาสุดท้ายแล้วเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันนำมาซึ่งความทุกข์ค่ะเพราะปัญญามันประหารกิเลสไงแต่พอเราเมตตาปุ๊บเนี่ยเราไม่ประกอบด้วยความเมตตาเนี่ยเราไปยึดผิดน่ะบางคนอย่างพ่อแม่ที่ใจดีกับลูกกับหลานหรือปู่ย่าตายายที่ใจดีกับลูกกับหลานก็เป็นเมตตาอันนี้เมตตาแบบว่าอยากให้เขามีความสุขอย่างเดียวอะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันผิดเราก็ไม่สอนเราก็ไม่บอกเราก็การไม่ปฏิเสธเนี่ยอย่างในคณะสงฆ์เนี่ยการไม่ปฏิเสธก็คือการยอมรับนั่นเองเพราะฉะนั้นเราปล่อยให้คนทำความผิดจนเป็นนิสัยอ่ะเขาก็จึงไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันบาปนี่ก็ตัวอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยสามีตัวเองมองว่าถ้าเป็นเราล่ะเราจะทำยังไงถ้าเป็นเรามีสามีแบบเนี้ยโอ้โหมันไม่ได้รักเราอะนะน้องเราเองเนี่ยมันก็ไม่ได้รักเราถึงเวลาเราก็ไปสรุปเรื่องว่ามันเป็นกรรมอะไรก็แล้วแต่มันเป็นกรรมในอดีตจริงอยู่แต่เราสามารถเลือกที่จะพัฒนาตัวเองชีวิตของคนเราเนี่ยมันนานขนาดไหนอะสมมติว่าตอนนี้เราอายุ50ละตามหลักของพุทธศาสนาเนี่ยกับหนึ่งมันก็แค่75ปีตอนนี้อายุเราเหลืออีกแค่สมมุติเหลืออีก20ปีเราจะบริหารเวลา20ปีของเราที่เหลือเนี่ยมานั่งทนอยู่แล้วก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ถ้าเรามีบารมีนะคะก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่มีบารมีนะแต่ต้องมานั่งทนเสียใจมานั่งทนเศร้าหมองมานั่งทนอะไรที่มันทำให้ใจของเรามันไม่ดีเนี่ยเพื่ออะไรเพราะว่าชีวิตเนี่ยเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็ต่างคนต่างอยู่เราไม่ได้เอาใครมาเป็นหลักในการตัดสินใจแต่เรากำลังเอาชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยมาตัดสินใจว่าเราจะพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยให้มันดียังไง
ตรงนี้ถ้าเราอยู่แล้วจิตใจของเรามันไม่ได้รับการพัฒนาเราก็ไม่ควรที่จะจำเป็นที่จะต้องมาอดทนเพื่ออะไรสักอย่างนึงบางทีเราบอกอดทนเพื่อสิ่งนั้นอดทนเพื่อสิ่งนี้แล้วก็ต้องถามกลับคืนว่าไอ้เพื่อต่างๆเหล่านั้นน่ะเขาคิดถึงความอดทนของเราหรือเปล่าเขาก็อาจจะไม่ได้คิดเลยว่าเราทนเพื่ออะไรแล้วเราจะฝึกบารมีก็อีกเรื่องนะคะก็ขอให้อดทนแล้วกันแล้วจะฝึกบารมีแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องทนเพื่ออะไรสักอย่างนึงเนี่ยคำว่าความอดทนเนี่ยมันจะต้องทนเพื่อความดีความอดทนเนี่ยเขาใช้สำหรับการทำความดีถ้าเรามีเหตุผลในการทำความดีแล้วเนี่ยมันก็ควรอดทนแต่ถ้ามันอดทนเพื่อที่เอาชนะอย่างเงี้ยอดทนเพื่อที่จะรอคอยความหวังอะไรสักอย่างนึงที่มันเป็นลมๆแรงๆอะไรพวกนี้ค่ะต้องพร้อมที่จะเดินหน้าเพราะว่าใจมันสำคัญมันบันทึกวิบากกรรมทุกวันแล้วที่ตาของเราเนี่ยมันก็ใช้ทุกวันหูของเราเนี่ยมันก็ใช้ทุกวันและตาของเราไปกระทบกับสิ่งที่เราไม่มีบารมีพอที่จะต่อสู้อ่ะตาของเราก็เห็นแล้วเราก็เกลียดเราก็โกรธหูของเราได้ยินแล้วเราก็เกลียดแล้วเราก็โกรธแล้วเราก็ไม่มีวิธีฝึกอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดมันเห็นแล้วมันเกลียดมันโกรธเนี่ยทำยังไงให้มันไม่เห็นมันจะได้ไม่เกลียดไม่ได้โกรธแต่ถ้าเกิดว่าเรามีบารมีพอเนี่ยเราสามารถเห็นแล้วเราไม่เกลียดไม่โกรธได้อ่ะอยู่ต่อต้องฝึกแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการฝึกใจตัวเองเนี่ยก็เป็นอีกอย่างนึงอันนี้ค่ะที่พูดไปเนี่ยเพราะว่าสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากจนมีจิตวิทยาเนี่ยขึ้นมานักจิตวิทยาเนี่ยขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยค่ะตอนนี้อบรมโค้ชต่างๆเพื่อให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตมาเยอะเลยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเขาจะแนะนำในมุมมองที่ดีให้เราเข้าใจคนอื่นตอนนี้เนี่ยโลกเริ่มดีขึ้นจากที่มันวิกฤตมาสุดๆเนี่ยโลกของเราเริ่มดีขึ้นท่านสอนให้เราเนี่ยมองคนอื่นมั่งจากที่ยุคตอนที่ตัวเองเป็นวัยรุ่นอยู่อะค่ะเขาสอนให้ไม่แคร์ใครนะเราต้องมั่นใจตัวเองเราต้องไม่แคร์คนอื่นว่าคนอื่นจะคิดยังไงอะไรยังไงเราต้องมีความมั่นใจมุ่งมั่นจนบางทีเนี่ยความตั้งใจของเราความมุ่งมั่นของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันใจดำโดยที่เราไม่รู้ตัวบอกตัวเองนะคะใจดำกลายเป็นนิสัยเนี่ยต้องพยายามสร้างนิสัยใหม่เลยบางทีเนี่ยเห็นคนที่เขาโอบอ้อมอารีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีความรู้สึกว่าทำไมต้องทำขนาดนั้นมันเสียเวลาที่จะเอาเวลาเนี่ยมาใช้กับการอยู่กับตัวเองบางทีการอยู่กับตัวเองมากๆเนี่ยจนกลายเป็นคนใจดำมันก็ถือว่าการอยู่กับตัวเองแบบนั้นมันไม่ได้ผลเพราะว่าคนที่พัฒนาตัวเองสำเร็จแล้วเนี่ยความเมตตามันต้องสูงค่ะแต่ถ้าเกิดเราพัฒนาตัวเองแล้วเนี่ยความเมตตาของเราเนี่ยมันหายไปกลายเป็นเหมือนกับเราเห็นแก่ตัวมากขึ้นมันก็จะไม่ได้พัฒนาตัวเองแต่ว่าก็ต้องไปดูนะคะว่าแต่ละคนที่แต่ละท่านที่พัฒนาตัวเองอยู่เนี่ยท่านมีจุดหมายอะไรอันดับแรกเนี่ยก่อนที่เราจะฟันธงก่อนที่เราจะตัดสินใจใครว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีไว้ในใจก็คือเราต้องดูจุดหมายของเขาว่าเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วเขาต้องการทำอะไรแล้วเขากำลังทำตรงจุดหมายของเขาอยู่ไหมเราอย่าเอาจุดหมายของตัวเองเราอย่าเอาความรู้สึกของเราเองที่เราคิดว่าดีที่สุดเนี่ยไปใส่ให้กับคนอื่นไม่อย่างนั้นจิตใจของเราจะไม่ดีโดยที่ไม่รู้ตัวเราจะกลายเป็นคนไม่ดีค่ะยุ่งเรื่องชาวบ้านแล้วก็ไปก้าวก่ายเรื่องของคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะขอบคุณมากค่ะคุณดาเลศค่ะก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะวันนี้คงไม่ได้ไปไหนอยู่ที่วัดแล้วค่ะ3วันยังไม่ได้หยุดเลยนะคะได้บุญด้วยกันทุกบุญค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้เช่นเดียวกันในจังหวัดอุทัยธานีกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลค่ะที่เมตตาลิ้นสัญญาณให้ของคลื่นสถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจากจังหวัดสุพรรณบุรี
กล่าวขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวขอบคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวขอบคุณครูบาอาจารย์วัดแสงธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้และที่สุดนี้ก็กล่าวขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่เมตตาในการติดตามรับฟังรายการธรรมวารีโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ